ที่ทาไม่รู้เพลงคิดถึงลุงตู่กลับมากระหึ่มโซเชียลเตือนนักการเมืองต้องเร่งกู้ศรัทธาการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 15:24 น.ทิธาไม่รู้เพลงคิดถึงลุงตู่กลับมากระหึ่มโซเชียลชี้เป็นหน้าที่นักการเมืองต้องสร้างศรัทธาให้ประชาชนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อวันที่26กรกฎาคม2567ที่ชุมชนบุญร่มไซกทม.นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงเพลงคิดถึงลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีกลายเป็นไวรัลกระหึ่มโซเชียลว่ายังไม่ทราบไม่ได้ตามในโซเชียลก็เลยไม่เห็นนายพิธากล่าวว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่นักการเมืองปัจจุบันรวมถึงตนเองด้วยที่ต้องสร้างศรัทธาหาทางออกให้กับประชาชนในการแก้ปัญหาเช่นวันนี้ที่ลงพื้นที่ชุมชนเมืองเราในฐานะสดและนักการเมืองปัจจุบันต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดถ้าเป็นไปได้ผู้สื่อข่าวบอกว่าเพลงคิดถึงลุงตู่ดังมากใน TikTok มียอดการเข้าชมเป็นล้านนายพิธากล่าวว่าจริงหรือเปล่าผมไม่ได้มีเวลาเล่นโซเชียลขนาดนั้นเดี๋ยวต้องกลับไปดูแปลกใหม่เปิดแล้วปารีสเกมนักกีฬาล่องเรือฝ่าฝนกระหน่ำการแสดงสุดครีเอทปารีสเกมวันที่27กรกฎาคม2567 4:41 น.เมื่อวันที่26กรกฎาคมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมฤดูร้อนครั้งที่33ปารีส2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีพิธีเปิดจัดขึ้นที่บริเวณแม่น้ำแซนในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่โอลิมปิกเกมไม่จัดพิธีเปิดในสนามกีฬาโดยแม่น้ำแซนเป็นแม่น้ำสายสำคัญของกรุงปารีสขบวนจะเริ่มล่องเรือจากสะพานออสแตลิสจนถึงสะพานดีเอน่าที่เชื่อมระหว่างหอไอเฟลกับโทกาเดโรซึ่งจะเป็นปารัมพิธีระหว่างทางจะผ่านสถานที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศสมากมายอาทิเช่นมหาวิหารนอร์เทรดามพิพิธภัณฑ์ลูฟสะพานปงเดอาร์ตและปงเนิร์ฟเป็นเต้นขณะที่เอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสโทมัสบาร์กประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC จะร่วมในพิธีเปิดกับผู้นำประเทศจากทั่วโลกกว่า100คนสำหรับประเทศไทยมีนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมในพิธีเปิดในส่วนของนักกีฬา 6,000 ถึง 7,000 คนนั้นจะอยู่บนเรือกว่า200ลำในขบวนเรือที่เดินทางไปตามแม่น้ำขณะที่ทัพนักกีฬาไทยถูกจัดอยู่ในเรือลำที่76ลำดับที่184จาก206ชาติมีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด25คนและเจ้าหน้าที่อีก6คนรวมเป็นทัพไทยทั้งหมด31คนโดยประเทศไทยจะได้อยู่ในเรือลำเดียวไม่มีชาติอื่นมาร่วมด้วยซึ่งมีผู้ถือธงนำทัพขบวนนักกีฬาไทยฝ่ายชายได้แก่บิวภูริพลบุญสอนนักกรีฑาส่วนฝ่ายหญิงได้แก่ST วารีระยาสุกเกษมนักกีฬาสเก็ตบอร์ดหญิงวัย12ปีสำหรับพิธีเปิดเจ้าภาพเน้นการโชว์บรรยากาศที่สวยงามในช่วงพระอาทิตย์ตกของกรุงปารีสซึ่งช่วงเวลาของพิธีเปิดจะเป็นช่วงกลางวัน2ส่วนและช่วงกลางคืน1ส่วนในรูปแบบการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมภาษาศาสนาความหลากหลายทางเพศของฝรั่งเศสที่กระจายไปทั่วโลกแบ่งการแสดงออกเป็น12จุดที่ขบวนเรือแล่นผ่านใช้นักแสดงกว่า 3,000 คนรวมทั้งศิลปินชื่อดังระดับโลกที่จะร่วมแสดงในโชว์ต่างๆอาทิเซลีนดิออนนักร้องชื่อดังเจ้าของเพลง My Heart Will Go On ประกอบภาพยนตร์ไททานิกอายะนากามูระศิลปิน R&B เลดี้กาก้านักร้องชาวอเมริกันส
Snoop Dogg ศิลปินชาวอเมริกันส่วนไฮไลท์การจุดคบเพลิงในกระถางผู้จุดคบเพลิงคือมารีโชเซเปเรชตำนานนักวิ่งสาวเจ้าของ3เหรียญทองโอลิมปิกเกมและเท็ดดี้ไรเนอร์นักกีฬายูโดเจ้าของ3เหรียญทองโอลิมปิกเกมและ12เหรียญทองศึกชิงแชมป์โลกเป็นผู้จุดร่วมกันแสดงถึงการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วทักษิณไม่ห่วงเศรษฐาถูกศาลรัฐธรรมนูญฟันตอบกระแสคิดถึงลุงตู่อย่าไปทำให้ท่านเสียการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 16:37 น.ทักษิณไม่ห่วงเศรษฐาถูกฟันปมแต่งตั้งพิชิตมั่นใจเพื่อไทยกลับมาเป็นที่หนึ่งได้ตอบกระแสคิดถึงลุงตู่ชี้ไม่กลับมาการเมืองแล้วอย่าไปทำให้ท่านเสียเมื่อเวลา14:00 น.วันที่26กรกฎาคม2567ที่บ้านจันทร์สองล่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ทำการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้ว่าไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นข้อกังวลเพราะนายกรัฐมนตรีทำด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างตรงไปตรงมาไม่มีอะไรซับซ้อนและเชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะชี้แจงได้หมดไม่มีอะไรต้องกังวลเราคิดว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทำไปอย่างตรงไปตรงมาเมื่อถามว่าจำเป็นต้องวางแผนสำรองหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าผมก็เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้แล้วแก่แล้วหมดเวลาทำงานนอกเหนือจากคุณสมบัติก็หมดเวลาทำงานมีหน้าที่ให้คำแนะนำให้กำลังใจเมื่อถามว่ารัฐบาลต้องเร่งเครื่องทำงานอะไรหรือไม่เพราะตอนนี้มีกระแสเพลงคิดถึงลุงตู่นายทักษิณย้อนถามกลับว่าใครเปิดโดยสื่อมวลชนตอบว่าน่าจะเป็นระบบ AI ทำขึ้นมานายทักษิณกล่าวว่าไม่เป็นไรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นองคมนตรีแล้วท่านไม่กลับมาการเมืองแล้วอันนี้อย่าไปทำให้ท่านเสียนายทักษิณกล่าวต่อว่าส่วนที่มีกรณีเปรียบเทียบกันในเรื่องเศรษฐกิจซึ่งเรื่องนี้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรน่าจะทำได้อยู่ตนคิดว่าคงจะพูดเปิดทางแนวทางเศรษฐกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่มองไว้เพื่อให้ทุกฝ่ายหันมามองว่าประเทศไทยควรจะไปในทิศทางใดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเขามองรอบด้านและมองว่ามีอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองทุกวันนี้ทุกคนต้องเป็นกำลังให้กับประเทศเมื่อถามว่าผลงานรัฐบาลในปัจจุบันจะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่ารัฐบาลก็ทำไปเยอะแล้วแต่ทำแล้วยังปิดไม่ได้ไม่ลงตัวหลังจากนี้ไปก็เริ่มทยอยปิดงานและเมื่อปิดงานแล้วผลงานก็จะชัดเจนขึ้นเมื่อแก้ไขปัญหาดีขึ้นก็จะกลับมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้ไม่ยากนักตนใช้คำว่าได้ไม่ยากนักดีกว่าไม่อยากให้กองเชียร์ต้องกังวล